สวัสดีนะครับชาวอินเทอร์เน็ตยินดีต้อนรับสู่สาวไส้การ์ตูนกับกระต๊บะตอบพิสวงแห่ง Gravity f a l นะครับคุณผู้ชมครับในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงพาร์ทที่4.00แล้วนะครับเรื่องราวกับปริศนาทั้งหมดที่ปูเอาไว้ในซีซั่น1นั้นกำลังจะถูกเปิดเผยในพาร์ทนี้นี่แหละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมว่าเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าซีซั่น2ตอนที่8 Brand i n g g เกม ความจริงตอนนี้ผมไม่จะเป็นต้องเล่าก็ได้แต่ว่าในเมื่อผมปูตัวละครเบรนดินมาแล้วเพราะงั้นผมจะสารต่อให้มันจบๆนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าแบบเร็วๆหน่อยนะครับเพื่อความสะดวกเพราะว่าสปอยล์พาร์ทนี้อย่างที่คุณเห็นนะครับมันค่อนข้างยาวแล้วผมก็ไม่อยากจะรบกวนเวลาของผู้คุณเสียด้วยเบรนดินนะครับหลังจากติดคุกมาอย่างยาวนานด้วยความผิดที่เขาไม่ได้เป็นคนก่อเขาก็พยายามหาทางที่จะแก้แค้นดิปเปอร์กับมาเบลมาอยู่เรื่อยๆเบรนดินได้ทําการขอร้องให้มีการจัดแข่งขัน อืมอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละผมพูดตรงๆแล้วผมไม่รู้เขาพูดว่าอะไรฟังกันเอาเองก็แล้วกันกกน,นั่นแหละที่ผมหมายถึงผู้ใดที่ชนะในการประลองนี้จะสามารถเลือกกำหนดชะตาชีวิตของผู้แพ้ได้แล้วก็สามารถที่จะขอพรอ,อ,อะไรก็ได้หนึ่งข้อดิปเปอร์กับมาเบลย้อมลงแข่งขันกับเบนดินเพราะว่าพวกเขาอยากจะได้พรวิเศษให้ซุสได้เจอกับพ่อของเขา ในวัยเด็กนั้นซุสไม่เคยได้เจอหน้าพ่อของเขาเลยแล้วพ่อของเขานั้นก็ไม่เคยมาเยี่ยมเขาเลยตั้งแต่เด็กจนโตทั้งคู่พยายามต่อสู้กับเบนดินเพื่อแย่งพรมาท้ายสุดพวกเขาก็สามารถชนะมาได้อย่างง่ายดายดิปเปอร์กับมาเบลรู้สึกสงสารที่เป็นต้นเหตุทําให้เบนดินต้องติดคุกแล้วก็เสียงานทั้งคู่เลยเลือกที่จะกําหนดชะตาชีวิตให้เบนดินนั้นได้งานคืนพร้อมกับปลูกผมใหม่ให้กับเขา ส่วนพรวิเศษนั้นพวกเขาก็ยกมันให้กับซุสซึ่งซุสหลังจากรู้เรื่องทั้งหมดเขาก็ใช้พรนั้นรักษาร่างกายของดิเปอร์กับมาเบลที่เพิ่งบาดเจ็บมาจากการต่อสู้ซีซั่น2ตอนที่11 Not what he seems สแตนฟอร์ดพายังคงดําเนินแผนของเขาต่อไปอยู่เรื่อยๆเครื่องมือของเขาเริ่มทําการนับเขาดาวเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่มันจะทํางานเสร็จสมบูรณ์สแตนอ่านคําเตือนในบันทึกเป็นครั้งสุดท้ายมันเขียนว่าเครื่องมือนี้อาจจะส่งผลกระทบที่ทําให้เกิดสนามพลังแรงโน้มถ่วงขึ้นแต่สแตนก็ไม่สนใจเขายังคงเดินหน้าแผนของเขาต่อไปเครื่องมือของเขาเริ่มส่งผลกับแรงโน้มถ่วงรอบๆกราวเวตี้ฟอร์เป็นระยะเวลาสั้นๆสแตนจําเป็นจะต้องรออีก17ชั่วโมงก่อนที่แผนของเขาจะเสร็จสมบูรณ์และ เมื่อมันเสร็จสมบูรณ์เมื่อไรเจ้าเครื่องนี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างรุ่งเช้าสแตนเลือกที่จะใช้เวลากับละๆหลานเขาพวกเขาทั้งสองคนพวกเขาจุดพลุแล้วก็เล่นลูกโป่งน้ำด้วยกันเมื่อสแตนได้เห็นลหลานเล่นกันอย่างมีความสุข เขาก็เริ่มรู้สึกผิดเล็กน้อยที่แอบเก็บแผนของเขาเอาไว้คนเดียวแผนของสแตนนั้นกําลังจะเสร็จสมบูรณ์อีกไม่ช้าเขาคิดว่ามันจะเป็นการดีกว่าถ้าเขาบอกพวกเด็กๆไปว่าเขากําลังแอบทําอะไรอยู่ตอนนั้นเองที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลปรากฏตัวขึ้นพวกเขามาเพื่อจับตัวลุงสแตนเพราะพวกเขาคิดว่าสแตนฟอร์นั้นแอบย่องเข้าไปขโมยกาก,ากนิวเคลียร์จากฐานทัพของรัฐบาล พวกเด็กๆพยายามแก้ตัวแทนลุงของพวกเขาแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่สนใจทั้งยังบอกอีกว่าลุงของพวกเขานั้นตีสองหน้าแล้วแอบซ่อนอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่อาจจะทําให้เกิดวันโลกาพินาศได้ทั้ง3ถูกรัฐบาลจับไปแสแตนถูกจับไปสอบสวนที่โรงพักส่วนดิปเปอร์กับมาเบลนั้นก็กาลังจะถูกส่งไปสถานดูแลเด็ก สแตนถูกจับไปสอบสวนเรื่องของที่เขาขโมยมาซึ่งเขาก็ปฏิเสธแต่ก็ถูกหลักฐานมัดตัวเอาไว้จนดิ้นไม่หลุดสแตนยังคงต้องการเวลาอีกหน่อยก่อนที่เครื่องมือของเขาจะทํางานเสร็จสมบูรณ์แล้วเขาก็ไม่อยากให้ใครไปยุ่งกับมันด้วยสแตนเลยใช้สิทธิ์โทรศัพท์โทรไปหาซุดเพื่อบอยเขาไปป้องกันตู้น้ําที่อยู่ในกระสอบในขณะเดียวกันตัดมาที่รถดิปเปอร์ก็นึกขึ้นได้ว่าที่กระสอบนั้นมีกล้องวงจรปิดอยู่ ถ้าเขาสามารถหาเทปที่พิสูจน์ได้ว่าสแตนอยู่ที่กระต๊อบเมื่อคืนวานแล้วล่ะก็สแตนก็อาจจะพ้นผิดพวกเด็กๆสามารถเหนียออกมาจากรถได้โดยการยั่วโมโหคนตัดไม้ให้เบี่ยงรถมาชนพวกเขาทั้งคู่แอบขึ้นรถทหารเพื่อเดินทางกลับไปที่กระต๊อบที่นั่นพวกเด็กๆพยายามหาหลักฐานว่าสแตนไม่ได้เป็นคนทำแต่แทนที่พวกเขาจะได้เจอหลักฐานพวกเขากลับได้พบความจริงแทน พวกเขาพบเทปที่เป็นหลักฐานว่าสแตนนั้นเป็นคนขโมยกากนิวเคลียร์จริงๆมาเบลดูจะไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่เธอพยายามพูดเข้าข้างสแตนว่าเขาอาจจะไม่ได้เอามันไปทำอะไรไม่ดีสันหน่อย จนกระทั่งดิปเปอร์ได้คนพบบางอย่างเขา้าดิปเปอร์เจอพาสปอร์ตปลอมกับชื่อปลอมของลุงสแตนที่มีอยู่ด้วยกันหลากหลายชื่อและที่ช็อกที่สุดนั่นก็คือเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ที่เขียนข่าวว่าสแตนพายนั้นตายในอุบัติเหตุรถยนต์อย่างปริศนาเมื่อหลายปีก่อนโดยใครสักคนไปตัดสายเบรคของเขาพวกเด็กๆช็อกมากเมื่อได้รู้ความจริงว่าคนที่พวกเขาอยู่ด้วยมาตลอดทั้งซัมเมอร์นั้นไม่ใช่ลุงของพวกเขาจริงๆ โอเคหยุดแป๊บหนึ่งผมขอย้อนกลับไปหาสแตนหน่อยย้อนกลับมาที่สแตนนะครับเวลาใกล้เข้ามาเรื่อยๆสแตนจะเป็นต้องกลับไปที่กระต๊อบแต่ทําไม่ได้เพราะเขานั้นโดนล็อกไว้อยู่ตอนนั้นเองที่อุปกรณ์ของเขาทําให้เกิดสนามพลังแรงโน้มถ่วงที่แรงขึ้นกว่าแต่ก่อนจนมันท่งผลกับทั้งเมือง ยิ่งเวลาใกล้หมดเท่าไหร่เครื่องมือของสแตนนั้นก็ปล่อยสนามพลังที่ขึ้นเรื่อยๆซึ่งผลของสนามพลังนั้นทําให้สแตนปิ้งไอเดียนีขึ้นได้โอเคอยู่อีกรอบทีนี้กลับไปที่ปัจจุบันสแตนรอจนถึงตกเย็นในที่สุดเวลาที่สแตนรอคอยก็มาถึง พวกเจ้าหน้าที่จะใช้เฮลิอคอปเตอร์พาตัวสแตนไปขังไว้ที่วอชิงตันในขณะที่เขากำลังจะถูกพาตัวไปนั้นทันใดนั้นเองมันก็เกิดสนามพลังขึ้นสแตนใช้โอกาสตอนที่พวกเขาปลดล็อกกุญแจมือหนีออกมาแล้วก็หลอกให้พวกเจ้าหน้าที่ขับรถตามแท็กซี่เพื่อที่เขาจะได้มีเวลากลับไปยังกระตอ๊อบ ตัดกลับมาที่ดิปเปอร์กับมาเบลพวกเขาทั้งคู่ช็อกมากเมื่อได้รู้ความจริงมาเบลยังคงไม่เชื่อในสิ่งที่เธอได้เห็นเธอจึงพยายามหาข้อมูลต่อมาเบลเจอรหัสบางอย่างซึ่งเธอจำได้ว่ามันคล้ายกับเลขบนตู้น้ำในกระต๊อบ พวกเขาทั้งสองได้เจอกับซุสที่กำลังเฝ้าตู้น้ำอยู่ดิปเปอร์พยายามอธิบายเรื่องราวให้ซุสฟังแต่เขาก็ไม่เชื่อทีแรกซุสไม่อยากขัดคำสั่งของสแตนเขาเลยพยายามปกป้องตู้น้ำเอาไว้แต่ก็สู้พลังของพวกเด็กผีไม่ไหวพอพวกเด็กๆเปิดประตูรับได้ซุสจึงเริ่มเชื่อเรื่องที่ดิปเปอร์เล่ามา พวกเขาทั้งสมลงไปยังห้องใต้ดินก็พบเข้าให้กับห้องทดลองของสแตนทั้งสตกใจมากเมื่อได้รู้ความลับของเขาณนะตอนนั้นมีเพียงแค่มาเบลคนเดียวที่ยังคงเชื่อใจลุงของเธออยู่มาเบลพยายามพูดเข้าข้างลุงสแตนเขานั้นยังรักพวกเราอยู่และเหตุผลที่เขาทําอย่างนี้ก็คงไม่น่าจะมีเจตนาร้ายอะไร นอกจากดิเปอร์จะเจอห้องทดลองแล้วดิเปอร์ยังเจอเข้อให้กับบันทึกเล่มที่1กับเล่มที่2ด้วยดิเปอร์รู้สึกโกรธมากที่สแตนไม่ยอมบอกความจริงกับเขาดิเปอร์ลองเอาบันทึกมาเรียงต่อกันก็เจอเข้อให้กับชุดกลไกของลุงสแตนพอเอาแบ็คไลท์มาส่องมันก็ได้เป็นคําเตือนที่บอกว่าถ้าเวลาเขาดาวเหลือศูนย์เมื่อไหร่เครื่องมือนี้มันจะทําลายโลกพออ่านจบพวกเขาก็เพิ่งสังเกตว่าเวลาเขาดาวนั้นเหลืออ,อีกไม่มากแล้ว ทั้ง3รีบเข้าไปหมุนคุญแจเพื่อปลดล็อกปุ่มหยุดทำงานแต่ก่อนที่จะได้กดสแตนก็เข้ามาห้ามไว้เสียก่อนสแตนพยายามอธิบายกับดิปเปอร์ว่าเขานั้นอยากจะบอกเรื่องนี้มาตลอดและเขาจำเป็นจะต้องเปิดเครื่องนี้เอาไว้จนกว่าเวลาจะหมดดิปเปอร์โกรธมากเลยตะคอกกลับไปตอนนั้นเองที่สนามพลังแรงโน้มถ่วงเกิดขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันแรงกว่าครั้งก่อนๆมันแรงมากซจนทำให้ทั่วทั้งเมืองแทบถลม่ม ผลจากสนามพลังทําให้ทั้ง3าถูกผลักออกจากปุ่มปิดเครื่องมีเพียงแค่มาเบลคนเดียวที่อยู่ใกล้สุดมาเบลพยายามไต่เชือเพื่อไปกดปิดสแตนพยายามเข้าไปห้ามแต่ก็ถูกซุสกับดิเปอร์ขัดขวางไว้เสียก่อนเมือ่อมาเบลได้เห็นทั้ง3สู้กันในที่สุดมาเบลก็ทนไม่ไหวเธอร้องไห้ออกมาและพูดกับลุงสแตนทั้งทั้งน้ตาว่าเธอนั้นรักลุงของเธอและเธอก็อยากจะเชื่อในสิ่งที่สแตนบอกแต่ตอนนี้เธอสับสนและไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอีกแล้ว ยิ่งนานเวลาก็ยิ่งใกล้หมดเข้าไปเรื่อยๆมาเบลเห็นท่าไม่ดีเลยจะกดปุ่มตอนนั้นเองที่สแตนห้ามเธอไว้อีกครั้งหนึ่งสแตนบอกกับมาเบลไปว่า I wanted to say that you're gonna hear some bad things about me, and some of them are true. But trust me, everything I've worked for, everything I care about, it's all for this family. Mabel, what if he's lying? This thing could destroy the universe. Listen to your head. Look into my eyes, Mabel. You really think I'm a bad guy? He's lying. Shut it down now, Mabel, please. Ten, nine, Uncle Stan. Six. I trust you มาเบลเชื่อใจลูของเธอและเลือกที่จะไม่กดปุ่มเมื่อเวลาหมดลงมันก็เกิดการระเบิดขึ้นผลจากแรงระเบิดนั้นมันไม่ได้รุนแรงถึงขั้นที่จะทําให้โลกนั้นแตกได้เมื่อทุกอย่างสงบลงดิปเปอร์ก็สังเกตเห็นบุคคลปริศนาที่มี6นิ้วกาลังเดินตรงมาพอดิปเปอร์ถามว่านั่นคือใครสแตนก็ตอบไปว่านั่นคนขียนบันทึกไงฝาแฝดของฉันเองซีซั่น2ตอนที่12 a tale of two stand ส a ตนหลังจากที่ได้เจอกับน้องชายเขาก็จะตรงเข้าไปกอดแต่ก็โดนชกสวนกลับมา2พี่น้องฝาแฝดพายที่ไม่ใช่ดิปเปอร์กับมาเบลเริ่มทะเลาะกันดูแล้วพวกเขาคงจะไม่ค่อยถูกกันอย่างแรงพวกเด็กๆได้รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วลุงของพวกเขานั้นไม่ได้ชื่อสแตนฟอร์ดลุงของพวกเขานั้นชื่อสแตนลีย์พายส่วนสแตนฟอร์ดนั้นเป็นชื่อที่เขายืมมาใช้บังหน้าเฉย พวกเด็กๆรู้สึกสับสนมากๆก,กับอดีตของลุงสแตนพวกเขาจึงขอให้สแตนเล่าความจริงทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โอเคหยุดแป๊บหนึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับมันจะค่อนข้างสับสนหน่อยเพราะว่าตอนนี้เรามีสแตนอยู่ด้วยกันถึง2คนเพราะฉะนั้นนะครับต่อไปนี้ผมจะเรียกสแตนคนที่คุณกําลังเห็นอยู่นี้ว่าสแตนหรือไม่ก็ชื่อจริงของเขาสแตนลี่ส่วนน้องชายผมจะเรียกเขาว่าฟอร์ดนะครับหรือไม่ก็สแตนฟอร์ด โอเคเข้าใจกันดีแล้วนะมางั้นก like in ็มาต่อกันเลยครับเมื่อมาถึงตรงนี้สแตนก็ต้องยอมเล่าความจริงกับพวกเด็กๆไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นย้อนกลับไปช่วงราวปี60ที่นิวเจอร์ซีสองพี่น้องฝาแฝดพายสแตนลี่กับสแตนฟอร์ดได้ใช้เวลาในวัยเด็กร่วมกันตามภาษาพี่น้องในวัยเด็กสแตนฟอร์ดเป็นเด็กฉลาดที่เกิดมาพร้อมกับความผิดปกติโดยเขามีนิ้วมือข้างละ6นิ้ว ด้วยความที่เขาเกิดมาพร้อมกับมือที่แสนประหลาดมันเลยทําให้เขานั้นไม่มีเพื่อนแถมยังโดนพวกนักเลงรังแกอยู่บ่อยๆด้วยแต่โชคยังดีที่เขานั้นมีพี่ชายที่ชื่อว่าสแตนลีย์อยู่ยามใดที่ Stand for South. สแตนฟอร์ดเศร้าสแตนลีย์ก็จะคอยอยู่เคียงข้างเขาเสมอสแตนลีย์ได้ให้สัญญากับน้องเอาไว้ว่าเมื่อพวกเขาโตขึ้นเขาก็จะพาน้องของเขาล่องเรือแล้วก็ออกไปประจนภัยรอบโลกด้วยกันสองพี่น้องฝาแฝดผ่ายผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันจนโต จริงอยู่ที่พวกเขานั้นแทบจะไม่มีใครครบด้วยแต่พวกเขาก็ไม่สนเพราะว่าพวกเขานั้นมีกันและกันอยู่แล้วตั้งแต่เด็กสเตลลี่นั้นหัวไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เขาเลยต้องเกาะและพึ่งความฉลาดของน้องชายมาตลอดมันทําให้ชีวิตของเขานั้นราบรื่นมาเรื่อยๆจนกระทั่ง วันหนึ่งสแตนฟอร์ดก็ได้รับการเสนอตัวเข้ามาหาลาัยดังที่อยู่นอกนิวเจอร์ซีถ้าเขาชนะงานประกวดวิทยาศาสตร์เขาก็จะได้ทุนสนับสนุนในการเข้ามาหาลาัยในฝันพอรู้เขา้าสแตลลี่ก็ไม่อยากให้น้องของเขาต้องย้ายไปเพราะว่าพวกเขานั้นอาจจะไม่ได้เจอกันอีกสแตนฟอร์ดเลยพูดปลอบไปว่าเขานั้นไม่ได้จากไปตลอดยังไงซักเขาก็ต้องกลับมาเยี่ยมบ้านอยู่แล้ว สเตลลี่หัวเสียมากพเพราะเขานั้นกําลังจะเสียน้องชายไปในขณะที่แสตนกําลังหัวร้อนอยู่นั้นเขาก็เหลือไปเห็นงานประดิษฐ์ของแตนฟอร์ดเข้าด้วยความโกรธเขาเผลอทุบโต๊ะไปทีหนึง่งจนทําให้เครื่องมันพังพอถึงงานประกวดแตนฟอร์ดก็ถูกตัดสิทธิจากการเสนอชื่อเข้าชิงทุนเพราะว่างานของเขานั้นบันดันใช้ไม่ได้ เมื Mexico, fate, old, ่อฟอร์ดรู้ว nah ่าสแตนลี่เป <c oughs> <mate> ็นคนทํานั้นเขาก็โกรธมากที่ถูกพี่ชายของเขามาทําลายความฝันพ่อของเขาก็โกรธด้วยเช่นกันสแตนลี่ถูกพ่อของเขานั้นไล่ออกจากบ้านโทษฐานที่ทําลายอนาคตของน้องชายแตนพยายามขอให้ฟอร์ดช่วยพูดแทนเขาแต่เขาก็ไม่ได้รับการตอบรับนั้นสแตลลี่จำเป็นต้องเผชิญโลกด้วยตัวของเขาเองทีแรกเขาทํางานเป็นเซลล์หลอกขายผ้าเช็ดคราบราคาถูก ซึ่งมันก็ไปได้ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่สเตลลี่ถูกแบนออกจากนิวเจอร์ซี์เขาจะเป็นต้องเปลี่ยนชื่อแล้วก็เร่ร่อนหลอกขายของไปมาทั่วประเทศนั่นจึงเป็นที่มาของชื่อปลอมที่พวกเด็กๆไปเจอทีนี้ย้อนกลับมาที่สแตนฟอร์ดกันบ้างหลังจากพลาดมหาลาัยไปเขาก็ต้องไปเรียนที่อื่นซึ่งสแตนฟอร์ดนั้นจำเป็นต้องเรียนหนักเป็น2เท่าแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรสำหรับเขาอยู่แล้วสแตนฟอร์ดสามารถจบปริญญาเอกภายในปีเดียว พอเรียนจบเขาก็ได้เงินทุนสําหรับโครงงานวิทยาศาสตร์ของเขาเองฟอดตัดสินใจที่จะใช้เงินทุนที่เขาได้มานั้นนําไปศึกษาเรื่องเหนือธรรมชาติและที่แรกที่เขาจะไปสํารวจนั้นก็คือที่ Gravity f o r ดและอย่างที่คุณรู้นะครับเขาก็เจอเข้าให้กับแจ็คพอต s ตนฟอร์ดได้เริ่มงานวิจัยของเขาเขาจดทุกอย่างที่เขาเจอลงไปในบันทึกเมื่อศึกษาไปศึกษามาเขาก็เริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติว่ามันมีที่มาจากไหนเพื่อให้ได้คำตอบนั้นเขาจึงสร้างประตูมิติขึ้นมาโดยชวนแมคคารเกทที่ในตอนนั้นยังหนุ่มๆอยู่มาร่วมงานด้วย ฟอร์ดทำการสร้างประตูมิติขึ้นมาได้สำเร็จแต่มันก็เกิดเหตุผิดพลาดที่เกือบทำให้แม็คาร์เกตนั้นหลุดเข้าไปในอีกมิติหนึ่งโชคย,ยังดีที่เขานั้นรอดมาได้แต่ก็ต้องแลกมาด้วยสมองของเขาแม็คารเกตเตือนฟอร์ดให้ทำลายประตูมิติทิ้งซะแต่ฟอร์ดก็ไม่ทำตอนนั้นเองที่สแตนฟอร์ดเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆในหัวของเขาเขาจะเป็นต้องซ่อนงานวิจัยแต่เขานั้นทำคนเดียวไม่ได้เขาต้องมีคนช่วยและคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่สแตนไว้ใจได้ และคนคนนั้นก็คือพี่ของเขานั่นเองสแตนฟอร์ดทำการสร่งจดหมายไปหาพี่ชายของเขาให้เดินทางมาที่ Gravity Fall เมื่อไปถึงสแตนฟอร์ดก็ได้พูดถึงเรื่องคำสัญญาที่พี่ชายของเขานั้นเคยให้เอาไว้ว่าจะล่องเรือไปได้วยกันฟอร์ดอยากให้เขานั้นล่องเรือแล้วก็เอาบันทึกไปซ่อนให้ไกลที่สุดแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีก ทีแรกแตนหลงดีใจเพราะคิดว่าน้องชายของเขานั้นให้อภัยแล้วแต่พอได้ฟังเรื่องทั้งหมดเขาก็โกรธแล้วก็ต่อว่าไปทั้งคู่เริ่มทะเลาะกันสแตนลี่ทนไม่ไหวเขากะาจะเผาบันทึกทิ้งซะแต่ฟอร์ดก็ห้ามไว้เสียก่อนทั้งคู่สู้กันแล้วก็โทษกันไปกันมาว่าอีกฝ่ายเป็นคนทำลายชีวิตของเขา ผลจากการต่อสู้พวกเขาดันไปเปิดประตูมิติเข้าสแตนฟอร์ดที่พี่ชายของเขาไปโดนเหล็กร้อนจนทําให้เกิดเป็นแผลไหม้ขึ้นท้ายสุดสแตนก็ทนไม่ไหวถ้าน้องชายของเขานั้นสนใจแต่เรื่องลี้ลับมากกว่าครอบครัวแล้วล่ะก็เขาก็จะไม่ขอยุ่งด้วยอีกสแตนผลักบันทึกคืนให้ฟอร์ดไปแต่กลายเป็นว่าเขาผลักแรงไปหน่อยมันเลยทําให้สแตนฟอรดนั้นโดนดูดเข้าไปในอีกมิติหนึ่ง สแตลลี่รู้สึกผิดมากๆที่เป็นต้นเหตุทําให้น้องเขาหายไปเขาพยายามเปิดประตูมิติเป็นอาทิตย์อทิตย์แต่ก็ไม่สําเร็จหากไร้ซึ่งบันทึกอีกสองเล่มแล้วเขาก็หมดหวังเมื่อเวลาผ่านไปอาหารในบ้านก็หมดลงสแตนจําเป็นต้องเข้าเมืองไปซื้ออะไรมากิน ที่แรกสแตนไม่มีเงินจะจ่ายค่าอาหารแต่โชคดีสําหรับเขาที่มีคนจําเขาสลับกับน้องชายคนในเมืองส่วนใหญ่ต่างคิดว่าสแตนฟอร์ดนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ลึกลับที่อาศัยอยู่ในป่าสแตนเห็นโอกาสดีเขาจึงสวมรอยเป็นสแตนฟอร์ตแล้วก็จัดทําทัวร์พิศวงขึ้นมาเพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเอง กระตอบพิศวงจึงถือกำเนิดขึ้นแตนสามารถทำเงินเข้ากระเป๋าได้และนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เขาประสบความสำเร็จสแตนลี่ทิ้งตัวตนเก่ากุเรื่องรถชนขึ้นมาแล้วกลายมาเป็นแ t ตนฟอร์ดพายมิสเตอร์มิสเทรีถึงเวลาจะผ่านไปหลายปีแต่เขาก็ไม่ลดละที่จะพาแตนฟอร์ตัวจริงกลับมาให้ได้เขาก็หกทุกคนเพราะไม่อยากให้แผนที่เขาทำมาเกือบ30ปีต้องล่มพอดิปเปอร์ได้ฟังความจริงเขาก็กระทษลุงแตนไปที่ไม่เชื่อในทีแรก พอทุกอย่างเคลียร์ปัญหามันก็ไม่จบลงง่ายๆเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นกำลังจะบุกลงมาจับพวกเขาพวกเขาทั้ง5้าสามารถรอดมาได้เพราะว่าดิปเปอร์นั้นพกปืนลบความทรงจำติดตัวมาด้วยสแตนฟอร์ดต่อปืนเข้ากับหอส่งสัญญาณแล้วก็ทำการลบความทรงจำของพวกทหารที่อยู่ร,บรอบๆกระตอบซะพอเรื่องจบลงฟอร์ดกับสแตลลี่นั้นก็ได้มีโอกาสมาคุยกัน ฟอร์ดบอกว่าเขาจะให้แสแตนนั้นอยู่ได้ถึงจบซัมเมอร์เมื่อมันจบเมื่อไหร่สแตนลี่ก็ต้องปิดกระต๊อบพิษองแล้วก็คืนบ้านกับชื่อให้กับเขาสแตนยังคงติดใจเรื่องที่ฟอร์ดนั้นไม่ยอมขอบคุณเขาอยู่สแตนไม่ได้พูดอะไรมากนอกจากยอมรับเงื่อนไขแล้วก็ขอให้ฟอร์ดนั้นอย่าลากพวกเด็กๆเ,เข้ามายุ่งกับเรื่องอันตรายเพราะว่าเขานั้นเป็นห่วงพวกเด็กๆแล้วก็ไม่อยากจะเสียครอบครัวที่สำคัญไปอีกแล้วโอเคพอร์ตก่อนแป๊บหนึ่ง อย่างที่คุณเห็นนะครับว่ากลุ่ปปาร์ตี้ของเรานั้นได้มีสแตนฟอร์ดเพิ่มเข้ามาอีกคนแล้วผมจําเป็นจะต้องอธิบายความสัมพันธ์ของสแตนฟอร์ดกับคนในบ้านซสก่อนเพราะว่าหลังจากนี้นะครับผมจะข้ามไปหลายตอนเลยแรกสุดตัวของสแตนฟอร์ดนั้นจะไม่ค่อยสูงสิงกับใครมากเพราะว่าเขาเป็นห่วงความปลอดภัยของคนในบ้านแล้วก็ไม่อยากจะลากใครเข้ามาเกี่ยวด้วย จนกระทั่งเขาได้พบกับดิปเปอร์ดิปเปอร์เป็นคนคนเดียวที่สแตนฟอร์ดนั้นยอมเปิดใจคุยด้วยด้วยความที่ทั้งคู่นั้นชอบอะไรเหมือนๆกันเลยทำให้ทั้งคู่เข้ากันได้ไม่ยากสแตนฟอร์ Stanford สอนเรื่องต่างๆให้กับดิปเปอร์ทั้งยอมเปิดเผยความลับต่างๆด้วยและหนึ่งในความลับที่ฟอร์ดเปิดเผยนั้นก็คือรอยแยกที่เขาเก็บเอาไว้ในตอนที่13ของซีซั่น2นะครับดันเจียนดันเจียนแอนด์มอร์ดันเจียนความจริงผมกะจะสปอยทั้งตอนนั่นแหละฮะแต่ ไปๆมาๆผมว่ามันไม่ได้สําคัญอะไรมากก็เลยจะขอเล่าแค่ช่วงรอยแยกมิติก็แล้วกันสแตนฟอร์นั้นได้บอกความจริงกับดิปเปอร์ว่าภัยร้ายนั้นยังไม่จบผลจากการที่สเตลลี่นั้นเปิดประตูมิติเพื่อช่วยเขามันทําให้เกิดรอยแยกระหว่างมิติซึ่งอันตรายมากนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ฟอร์นั้นโกรธสแตนเอามากๆรอยแยกอันนี้จำเอาไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าแผนของบิลไซเฟอร์นั้นจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ขึ้นอยู่กับเจ้ารอยแยกนี้นี่แหละครับ หรือคุณไม่จําเป็นต้องจําก็ได้เพราะว่าหลังจากนี้ยังไงผมก็ต้องพูดถึงมันอยู่แล้วซีซั่นสตอนที่ 15. The Last Marble Con ในคืนหนึ่งในขณะที่ฟอร์ดกำลังหลับอยู่ บิลไซเฟอร์ก็ได้เข้ามาในฝันของเขาเพื่อทักทายกับเพื่อนเก่า b บิลบอกกับฟอร์ดว่าแผนของเขานั้นใกล้สําเร็จแล้วเขาได้ไปคุยและทําข้อตกลงกับเพื่อนเก่ามา2อาคนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกีเดียน i ิลยังบอกอีกว่าเขารู้เรื่องที่ฟอร์ดเก็บรอยแยกไว้สิ่งที่เขาต้องทํานั้นก็แค่รอให้ฟอร์ดพลาดแล้วก็แย่งมันมาก่อนจะไปเขาก็ทิ้งทายไวว่าถ้าเขาได้เหยียบลงบนพื้นโลกเมื่อไหร่ทุกๆอย่างมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปแน่นอน รุ่งเช้าฟอร์ดก็ได้เรียกประชุมกับพวกเด็กๆสแตนฟอร์ด Stanford นั้นแปลกใจมากเมื่อได้รู้ว่าพวกเด็กๆนั้นเคยประทะก,กับบิลมาแล้วฟอร์ดบอกดิปเปอร์กับมาเบลว่าแผนการใหญ่ของบิลนั้นใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วมันจึงจะดีกว่าถ้าพวกเขานั้นเตรียมรับมือมันตั้งแต่เนินเน่นๆดิปเปอร์ถามฟอร์ดถึงเรื่องบิลว่าเขารู้จักได้ไงซึ่งสแตนฟอร์กก็ไม่ได้ตอบอะไรมากนอกจากตอบปัดๆไป สแตนฟอร์ดวางแผนจะสร้างบาเรียร้อมรอบกระต๊อบเอาไว้เพื่อกันไม่ให้บิวเข้าสิงคนในบ้านการจะทำได้นั้นพวกเขาจำเป็นต้องมีขนของยูนิคอนเสียก่อนซึ่งมาเบลก็รับหน้าที่นี้ไปเพราะว่าเธอนั้นคลั่งไคล้และลหลงใหลในม้ายูนิคอนเอามากๆม,มาเบลรับบันทึกกับหน้าไม้แล้วก็ไปล่าผมยูนิคอนส่วนดิปเปอร์นั้นก็รับหน้าที่เตรียมแผนสำรองในการรับมือ ถ้าหากว่าพวกเขาไม่อาจจะปกป้องบิลจากการเข้ามาในตัวบ้านได้แล้วพวกเขาก็จําเป็นจะต้องปกป้องหัวของพวกเขาเองสแตนฟอร์ดพาดิเปอร์ไปยังห้องแลบลับแล้วก็สวมเครื่องมือแปลกๆให้กับเขาเขาที่บายว่าเครื่องมือของเขานั้นสามารถสแกนความคิดและสร้างรหัสขึ้นมาทําให้บิลนั้นไม่สามารถเข้ามาในหัวได้ซึ่งวิธีนี้มันก็จะปลอดภัยกว่าวิธีดั้งเดิมของฟอร์ดที่เอาแผ่นเหล็กมาติดครอบสมอง ดิเปอร์ถามฟอร์ดถึงเรื่องบิลว่าจริงๆแล้วเขาเป็นตัวอะไรกันแน่ซึ่งคำถามนั้นสแตนฟอร์ดเองก็ตอบไม่ได้แต่สิ่งที่เขาบอกดิเปอร์ได้แน่ๆนั้นก็คือบิลไซเฟอร์นั้นเป็นจอมหลอกลวงที่อยู่มานานและคาดว่าเขาน่าจะอยู่มานานก่อนที่กาแล็กซีนี้จะถือกำเนิดด้วยซ้ำ ในขณะเดียวกันมาเบลก็มาถึงที่รางของพวกยูนิคอนในการจะได้ผมของยูนิคอนมานั้นมาเบลจะต้องเผชิญหน้ากับบททดสอบของคนดีเสียก่อนมาเบลจำเป็นจะต้องมีหัวใจที่บริสุทธิ์เสียก่อนถึงจะได้ผมของยูนิคอนไปซึ่งกลายเป็นว่าหัวใจของเธอนั้นไม่บริสุทธิ์พอที่จะได้มันมาเบลต้องการจะพิสูจน์ว่าเธอนั้นคู่ควรกับผมของยูนิคอนเธอจึงออกไปทำความดีเพื่อเป็นการเก็บเลเวลแต่ไม่ว่าจะทำดีแค่ไหนยูนิคอนก็ไม่ตอบรับคำขอของเธอ มาเบลได้มารู ta ้ความจริงว่าเธอนั้นโดนหลอกจริงๆแล้วยูนคอรมองหัวใจของคนว่ามันบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ไม่ได้เหตุผลที่พวกยูนิคอร์พูดออกไปอย่างนั้นก็เพราะว่าจะได้ไล่พวกมนุษย์ให้ไปอยู่ห่างๆเมื่อความจริงเปิดเผยมาเบลก็โกรธมากแล้วก็ฮุกซ้ายไปทีหนึ่งหลังจากนี้นะครับผมคงไม่ต้องสาธยายต่อนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตัดกลับมาที่แลบ ดิเปอร์นั้นร่างรอให้เครื่องของฟอร์สแกนหัวงเขาให้เสร็จซึ่งมันจะต้องใช้เวลานานมากในขณะที่รออยู่นั้นฟอร์ Ford ก็เผลอหลับไปดิเปอร์ที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็ได้แต่คิดถึงเรื่องที่ลุงฟอร์ไม่ยอมบอกเขาว่าเขารู้จักบิลได้ยังไงดิเปอร์เกิดความอยากรู้อยากเห็นเขาเลยใช้เครื่องสแกนความคิดกับสแตนฟอร์ทที่กําลังหลับอยู่เพื่อแอบ,บดูความลับของเขา ดิปเปอร์ได้คนพบว่าสแตนฟอร์นั้นก็เคยทำข้อตกลงกับบิลมาก่อนแถมสแตนฟอร์ยังเรียกบิลว่าเป็นเพื่อนและยอมให้บิลเข้ามาควบคุมร่างของเขาด้วยพอฟอร์ตื่นดิปเปอร์ก็ตกใจแล้วก็ลนลานมากเพราะเขาคิดว่าฟอร์นั้นถูกบิลควบคุมดิปเปอร์คว้าปืนลบความทรงจําแล้วก็ยิงออกไปลําแสงลบความทรงจํานั้นสะท้อนเข้าหัวของฟอร์ดแล้วก็ไปโดนเข้ากับเครื่องสแกนความคิดจนมันระเบิด สแตนฟอร์ดอธิบายกับดิเปอร์ว่าเขานั้นไม่ใช่บิลบิลไม่ไปทางควบคุมเขาได้อยู่แล้วเพราะเขานั้นมีแผ่นเหล็กครอบสมองเอาไว้อยู่ดิเปอร์ถามสแตนฟอร์ดถึงเรื่องที่เขาเพิ่งได้เห็นฟอร์ดอธิบายว่าตอนนี้เขามาอยู่ใหม่ๆงานวิจัยของเขานั้นเดินทางมาถึงทางตันจนกระทั่งเขาได้พบเข้าให้กับอักษรโบราณที่ใช้สแสวงหาความรู้สแตนทําการร่ายคาถาอัญเชิญบิลมาช่วยงานของเขา บิลช่วยสแตนฟอร์ดในการทำงานวิจัยเพื่อแรกกับการเข้าออกร่างสแตนอย่างเป็นอิสระซึ่งภายหลังบิลก็หลอกสแตนว่างานวิจัยจะสำเร็จได้ก็เมื่อเขาสร้างประตูมิติมาที่โลกของบิลซึ่งสแตนก็เชื่อแต่โชคร้ายที่ดันมีคนไปรู้แผนการของบิลเข้าก่อนสแตนฟอร์ดถูกหักหลังเขาปิดการเชื่อมต่อทุกทางกับบิลแล้วก็เอาบันทึกที่มีพิมพ์เขียวของประตูมิติไปซ่อนตัวเนี้ยผมไม่เข้าใจอย่างหนึง่ง ฟอร์ดเจะาไปซ่อนทำไมวะในเมื่อพอบันทึกทิ้งซะมันก็จบเรื่องหรือไม่ก็ฉีกหน้าที่เป็นพิมพ์เขียวทิ้งออกไปซะแค่นั้นก็หมดปัญหาปะวะฉลาดสิป่าแต่ไม่ยอมทำลายบันทึกตัวเองพอได้ฟังความจริงดิปเปอร์ก็ขอโทษลุงเขาไปที่เป็นต้นเหตุทําให้เครื่องของเขาพังซึ่งฟอร์ดก็ไม่ได้ว่าอะไรพเพราะเขานั้นก็เคยพลาดมาเหมือนกันถึงพวกเขาจะไม่อาจป้องกันบิวเข้ามาในความคิดได้แต่พวกเขาก็สามารถป้องกันกระต๊อบได้ด้วยผมของยูนิคอร,ร์ที่มาเบลไปเก็บมาหรือถ้าจะพูดได้ถูก ไปกระชากมากดิปเปอร์ช่วยฟอร์ตติดผมอยู่ในคอนรอบบ้านเพื่อสร้างบาเรียป้องกันบิวโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวเลยว่าบิวนั้นกำลังแอบดูพวกเขาอยู่สีซั่น2ตอนที่17 Dipper ิ n d m a ร์ l v น r ์มาเบ t เ e อ u หรือเวลาอีกแค่อาทิตย์เดียวก็จะถึงวันเกิดอายุ13ปีของดิปเปอร์กับมาเบลแล้วนะครับและในวันนั้นเองมันก็จะเป็นวันสุดท้ายที่ทั้งคู่จะได้อยู่กราวิตี้ฟอร์ด้วยดิปเปอร์กับมาเบลตื่นเต้นมากกับวันเกิดที่กำลังจะมาถึงนี้ ทั้งคู่วางแผนจะจัดงานปาร์ตี้สำหรับวันเกิดที่กระอ๊อบแต่ก็ถูกลุงแสแตนห้ามไว้เสียก่อนเพราะเขากลัวว่าจะเกิดเหตุซอมบี้ถล่มกระ๊อบเหมือนครั้งที่แล้วซุสเสนอไอเดียให้พวกเด็กๆไปเช่าโรงยิมของโรงเรียนเพื่อจัดงานวันเกิดแต่ก่อนที่พวกเขาจะได้ไปนั้นดิปเปอร์ก็ถูกลุงฟอร์ดเรียกตัวไปทำภารกิจเสียก่อนฟอร์ดบอกกับดิปเปอร์ว่าลูกแก้วที่เป็นตัวกักรอยแยกเอาไว้นั้นมันกำลังเกิดรอยร้ยราวขึ้นรอบๆ สแตนฟอร์อธิบายว่าบิวนั้นพยายามเข้ามาในมิติของพวกเขาและการจะทําได้นั้นเขาจําเป็นต้องทําลายลูกแก้วนี่ทิ้งซะและ ถ้าบิวเข้ามาในมิตินี้ได้เมื่อไหร่โลกก็จะถึงการอวสานฟอร์ดอยากให้ดิปเปอร์ช่วยเขาในการซ่อมรอยร้าวที่แรกดิปเปอร์ลังเลเพราะเขาอยากจะช่วยมาเบลในการจัดงานวันเกิดมาเบลที่แอบฟังอยู่นั้นก็เข้ามาบอกว่าไม่เป็นไรเรื่องภารกิจนั้นสําคัญกว่ายังไงซะพวกเขาก็มีเวลาเหลืออีกตั้งอาทิตย์หนึ่งมาเบลจัดกระเป๋าเสร็จสับให้กับเขาพร้อมกับให้วิทยุก,กับดิปเปอร์เผื่อเขาอยากจะคุยกับเธอ ทั้งคู่แยกย้ายออกไปทำภารกิจของตัวเองดิปเปอร์เดินทางไปกับลุงฟอร์ดส่วนมาเบลก็เดินทางไปที่โรงเรียนมัธยมมาเบลกับซุสได้พบกับเวนดี้ที่โรงยิมซึ่งที่นั่นเธอก็กำลังลงชื่อเพื่อเข้าเรียนหมอปลายวินดี้บ่นเรื่องชีวิตวัยรุ่นให้กับมาเบลฟังถึงเรื่องน่าปวดหัวสารพัดการเป็นวัยรุ่นนั้นมันไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้สนุกอย่างที่คิด ถ้าเป็นไปได้เธอก็อยากจะอายุ12ตลอดไปหลังจากฟังจบมาเบลก็เริ่มรู้สึกหวั่นใจกับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นเธอพยายามติดต่อดิปเปอร์แต่วิทยุมันก็ไม่มีสัญญาณ ซูสพยายามเชียร์มาเบลโดยการพาเธอไปหาเพื่อนๆซึ่งมันก็ไม่ค่อยช่วยเธอสักเท่าไหร่มาเบลชวนเพื่อนของเธอมางานวันเกิดแต่กลายเป็นว่าตัวเพื่อนๆของมาเบลนั้นดันติดธุระในวันนั้นพอดีนอกจากพวกเขาจะมางานวันเกิดของมาเบลไม่ได้แล้วพวกเขายังไม่สามารถมาบอกลาเธอในวันสุดท้ายของซัมเมอร์ได้ด้วยทั้งคู่ขอโทษแล้วก็กอดมาเบลมาเบลไม่ได้พูดอะไรมากนอกจากเดินออกมาแล้วก็พยายามติดต่อด,ดิปเปอร์แต่มันก็ยังไม่มีสัญญาณ ตัดมาที่ดิเปอร์ฟอร์ดพาดิเปอร์มาที่ภูเขาของกราวิตี้ฟในการจะซ่อมลูกแก้วได้นั้นพวกเขาจำเป็นจะต้องใช้กาวจากยานของเอเลียนสแตนฟอร์ดอธิบายว่าหลายร้อยล้านปีก่อนมียานอวกาศเคยตกมาที่ก r a วิตี้ฟและเมื่อเวลาผ่านไปยานมันก็ถูกหินกับดินทับจนกลายเป็นภูเขาที่พวกเขากำลังยืนอยู่ พวกเขาทั้งคู่พากันเข้าไปในยานในขณะที่พวกเขากําลังหากาวอยู่นั้นสแตนฟอร์ดก็เปิดอกคุยกับดิปเปอร์เรื่องที่เขาอยากจะให้ดิปเปอร์อยู่ที่ Gravity ี้ฟอรเพื่อมาเป็นสิทธิ์ของเขาตัวของฟอร์นั้นอายุก็เริ่มมากแล้วเขาอยากได้ใครบางคนมาสารต่องานของเขาและเขาคิดว่าดิปเปอร์นั้นเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดดิปเปอร์ลังเลเล็กน้อยเพราะเขานั้นไม่อยากจะทิ้งมาเบลให้อยู่ตามลําพังสแตนฟอร์ดพยายามพูดชักจูงแต่ดิปเปอร์ก็ยังตัดสินใจไม่ได้ หลังจากคุยเสร็จพวกเขาก็หากาวกันจนเจอแต่ก็ยังไม่ทันจะได้ใช้มันพวกเขาก็ะเจาะเอเข้าให้กับหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยของยานสแตนฟอร์ดอธิบายว่าหุ่นพวกนี้จะตอบสนองกับความกลัวพวกมันจะไม่ทำอันตรายใดๆถ้ามันสัมผัสถึงความกลัวไม่ได้ สตนฟอร์ดพยายามบอกให้ดิเปอร์ใจเย็นๆแต่ดิเปอร์นั้นทำไม่ได้เพราะเขานั้นกำลังกลัวอยู่ฟอร์ดช่วยดิเปอร์ที่กำลังกลัวอยู่ไม่ถูกยิงแต่ก็ต้องแลกมาด้วยตัวของเขาเองสแตนฟอร์ดถูกหุ่นยนต์จับตัวขึ้นจานบินไปเขาบอกกับดิเปอร์ว่าหุ่นพวกนี้มันจะขังอะไรก็ตามที่จับได้แล้วก็พาออกไปดาวอื่นดิเปอร์ใช้ปืนแม่เหล็กขึ้นยานตามไปพวกเขาพุ่งออกจากยานแล้วก็ทะยานขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศดิเปอร์สามารถนํายานลงได้โดยการใช้ปืนแม่เหล็กผลักมาลงมา วกเขาทั้งสอง่งลงมาที่พื้นโลกดิปเปอร์พยายามช่วยฟอร์ดที่สลบตอนนั้นเองที่หุ่นยนต์ตัวหนึ่งดันตามมาพอดีดิปเปอร์จำเป็นต้องปกป้องลุงของเขาเขาหยิบปืนขึ้นมาแล้วก็เอาตัวบังสแตนฟอร์ดเอาไว้ในตอนนั้นดิปเปอร์ไม่มีความกลัวเหลืออยู่อีกแล้วเมื่อความกลัวหมดออกไปจากตัวเขาหุ่นยนต์มันก็หยุดทำงานฟอร์ดภูมิใจมากที่ดิปเปอร์สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้และนี่จึงเป็นเหตุผลที่เขาเลือกดิปเปอร์มาสารต่อง,งานของเขา ตัดกลับมาที่มาเบลมาเบลรู้สึกเสียใจมากที่จะต้องจาก g r a v ิตี้ฟอรไปเมื่อสแตนเห็นเช่นนั้นเขาจึงเข้าไปคุยมาเบลบอกกับลุงของเธอว่าเธอนั้นไม่อยากจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่อยากจะจากกราวิตี้ฟอรไปสแตนปลอบปลว่าการเติบโตนั้นเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ถึงอายุจะเยอะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจําเป็นจะต้องโตตามไวัยไปด้วยถึงแม้มาเบลจะต้องจากกราวิตี้ฟอรไปแต่อย่างน้อยที่สุดเธอก็ยังมีดิปเปอร์อยู่เคียงข้างเสมอ เมื่อมาเบลรู้สึกดีขึ้นแตนก็ไปตอนนั้นเองที่วิทยุเจ้ากรรมดันเสือกมีสัญญาณเข้ามาสังงั้นมาเบลได้ยินลุงฟอร์ดขอให้ดิปเปอร์นั้นอยู่ที่กราวิตี้ฟอรกับเขาตลอดไปซึ่งดิปเปอร์ก็ตอบตกลง เมื่อพวกเขากลับมาถึงกระทอบดิปเปอร์ก็พบว่ามาเบลนั้นร้องไห้เสียใจที่ได้รู้ว่าเขาจะทิ้งเธอไปดิปเปอร์พยายามอธิบายว่าเขาจําเป็นต้องอยู่แต่ยังไงซะเขาก็ไม่ได้จากไปตลอดพอถึงวันหยุดเขาก็กลับไปเยี่ยมได้แต่มาเบลก็ไม่ฟังเธอคว้ากระเป๋าแล้วก็วิ่งหนีไป เหตุการณ์น you ี้ถ้ารู้สึกคุ้นๆก็ไม่ต้องแปลกใจครับเพราะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่เพียงแค่ว่าคราวนี้ต่างกรรมต่างวาระดิปเปอร์รู้สึกผิดมากเขากลับไปหาลุงฟอร์แล้วบอกว่าเขาเริ่มไม่แน่ใจกับเรื่องที่จะอยู่กราวิ t ตี้ฟอรตลอดไปสแตนพยายามปลอบดิปเปอร์ไปว่ามันต้องใช้เวลาแต่เรื่องที่สําคัญกว่าตอนนี้นั้นก็คือการซ่อมลูกแก้ว พอดิปเปอร์หยิบลูกแกวออกมาเขาก็พบเขาให้กับบัตรเชิญไปงานวันเกิดกลายเป็นว่าตอนที่มาเบลหนีออกไปนั้นเธอดันหยิบกระเป๋าของเขาไปมาเบลหนีออกมานั่งเศร้าอยู่คนเดียวในป่าทีแรกเธอเอาชกกแลตออกมากินให้หายเศร้าแต่เธอนั้นดันหยิบกระเป๋ามาผิดใบตอนนั้นเองที่บิลปรกากฏตัวขึ้นบิลเข้าสิงร่างของเบนดินแล้วเข้ามาคุยกับมาเบลเขาบอกว่าเขาอยากจะตอบแทนพวกเด็กๆที่เคยช่วยเขาเอาไว้เขาสามารถทําให้ซัมเมอร์นั้นอยู่ได้ตลอดกาลตามที่เธอต้องการ โดยการใช้ลูกโป่งแห่งเวลาแต่การจะทําได้นั้นเขาต้องใช้ลูกแก้วที่อยู่ในกระเป๋าของดิปเปอร์มาเบลยังรู้สึกลังเลอยู่เล็กน้อยแต่เธอก็ค่อยๆส่งลูกแก้วไปให้บิลเมื่อบิลได้รอยแยกมาแล้วเขาก็ไม่รอชาร้าที่จะทําลายมันผลจากการทําลายลูกแก้วมันส่งผลทําให้เกิดรอยบากขึ้นบนท้องฟ้าประตูมิตินั้นได้ถูกเปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในที่สุดคําทํานายที่บิลเคยว่าไว้ถึงวันโลก,กาพินาศมันก็เกิดขึ้นจริงและนี่ก็จ,จะเป็นอวสานของโลก เอาละครับแม่เรื่องราวกําลังเข้มข้นใช้ได้เลยดิปเปอร์กับมาเบลนั้นจะสามารถหยุดบิลได้หรือไม่ก็คงต้องขอยกเอาไว้เป็นพาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวได้รู้แน่ครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับผมก็จะทํา Q a นะครับอันนี้ไม่ใช่ไลฟ์นะครับเป็นคลิปวิดีโอตอบถามเฉย ก็ไลฟ์ครั้งที่แล้วประสบความสําเร็จมากนะครับผมอ่านแชทแล้วก็ตอบอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมาถามคําถามผมได้นะครับที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่าง Q&A นะครับแล้วผมก็จะคัดอันที่สําคัญสําคัญมาตอบทีละอันทีละอันนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็ถามกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกลิปหน้าสวัสดีครับ